วัสดีค่ะดิฉันครูศาสนาจันทราทรงสวดวงนะคะรับใช้พระเจ้าที่คริสตจักรชลบุรีค่ะในตำแหน่งผู้ช่วยศิริบาลค่ะวันนี้ดิฉันจะมาแบ่งปันในหัวข้อจงให้ในสิ่งที่ท่านมีนะคะจะใช้ในพระวจนะอยากสนุนใจพี่น้องในพระวจนะของพระเจ้านะคะในพระธรรมกิจการบทที่3ข้อที่1ถึง10ได้กล่าวว่าฝ่ายเปโตรกับยอนกำลังขึ้นไปจะเข้าบริเวณพระวิหารในเวลาอธิษฐานเป็นเวลาบ่าย3โมงมีคนหนึ่งเป็นง่อยตั้งแต่คลอดออกมาทุกวันคนเคยหามเขามาวางไว้ริมประตูพระวิหารซึ่งมีชื่อว่าประตูงามเพื่อให้ขอทานจากคนที่จะเข้าไปในพระวิหารคนนั้นพอเห็นเปโตรกับยอนจะเข้าไปในพระวิหารก็ขอทานฝ่ายเปโตรกับยอนเพ่งดูเขาบอกว่าจงดูเราเถิดคนขอทานนั้นได้คอมเมนต์ดูคิดว่าจะได้อะไรจากท่านเปโตรกล่าวว่าเงินและทองเราไม่มีแต่ที่เรามีอยู่เราจะให้ท่านคือในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเรธจงเดินเถิดฝ่ายเปโตรจับมือขวาของเขาพยุงขึ้นและในทันใดนั้นเท้าและข้อมือของเขาก็มีกำลังเขาจึงกระโดดยืนขึ้นและเดินเข้าไปในพระวิหารด้วยกันกับเปโตรและยอนเดินเต้นโลดสรรเสริญพระเจ้าไปคนทั้งปวงเห็นเขาเดินและสรรเสริญพระเจ้าจึงรู้ว่าเป็นคนนั้นซึ่งนั่งขอทานอยู่ที่ประตูงามแห่งพระวิหารเขาจึงพากันมีความประหลาดและอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแก่คนนั้นพี่น้องที่รักคะเมื่อเราอ่านพระธรรมตอนนี้เชื่อว่าเราได้รับพระพรหลายสิ่งนะคะวันนี้ข้าพเจ้าก็อยากจะหนุนใจนะคะว่าการที่เราจะติดตามพระเจ้านั้นเราจะต้องเป็นผู้ให้ด้วยนะคะแล้ววันนี้อยากจะให้เราดูด้วยกันใน3ประเด็นด้วยกันนะคะว่าเราจะเป็นผู้ให้ได้อย่างไรก่อนที่เราจะเป็นผู้ให้เราจะต้องทำอย่างไรมีหัวใจอย่างไรนะสิ่งแรกที่เราเห็นก็คือจะต้องกล้าหาญจะต้องมีความกล้าหาญเปโตรคือสาวกคนแรกที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเรียกนะคะเขามีความโดดเด่นในหลายสิ่งและสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนก็คือเขาเป็นคนที่ใจร้อนนะคะมีครั้งหนึ่งเขากล่าวกับพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์จะไปที่ไหนข้าพระองค์จะไปด้วยนะพระองค์ไปไหนเราไปด้วยนะมีครั้งหนึ่งเมื่อพระเยซูคริสต์ได้ตรัสถึงสิ่งที่พระองค์จะทำหรือได้พยากรณ์ถึงสิ่งที่พระองค์จะทำในภายภาคหน้าพระองค์ตรัสว่าเราจำเป็นจะต้องไปในที่หนึ่งที่พวกท่านไม่สามารถไปกับเราได้ในเวลานี้แต่เปโตรทูลพระองค์อย่างตรงไปตรงมาอย่างรวดเร็วเลยนะคะตามนิสัยของเขาว่าพระองค์ไปไหนเราไปด้วยพระองค์อยู่ที่ไหนเราจะอยู่ที่นั่นด้วยเขากล่าวว่าข้าพระองค์จะสละชีวิตเพื่อพระองค์แต่เมื่อถึงเวลาที่พระเยซูคริสต์ถูกจับกุมจริงๆเปโตรก็เป็นคนหนึ่งที่ละทิ้งพระองค์ไปนะคะท่านไม่เพียงแต่ละทิ้งพระองค์เท่านั้นในเวลาที่มีคนถามท่านว่าท่านได้อยู่กับคนนั้นเปโตรปฏิเสธถึง3ครั้งว่าไม่เราไม่รู้จักคนนั้นเขาปฏิเสธพระเยซูคริสต์ถึง3ครั้งและเมื่อเขาระลึกถึงสิ่งที่เขาเคยสัญญาเคยพูดกับพระองค์เขาก็เสียใจมากแล้วร้องไห้ตามลำพังพี่น้องที่รักคะเขาเคยเป็นคนที่ขี้ขลาดเปโตรเคยเป็นคนที่ละทิ้งพระเยซูคริสต์เจ้าแต่วันนี้เมื่อหลังจากที่เขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในวันเพนเทคอสต์ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปเมื่อเขารู้พระเยซูคริสต์ยังทรงพระชนอยู่และพระองค์เป็นขึ้นจากความตายพระองค์เป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้เป็นพระเจ้าที่แท้จริงท่านได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาชีวิตเขาเปลี่ยนไปนะคะเขาจึงจากที่เมื่อก่อนเขาหนีพระองค์ไปปฏิเสธพระองค์วันนี้ท่านเข้าหาฝูงชนเข้าไปเพื่อจะประกาศตนว่าท่านเป็นผู้ที่ติดตามพระเยซูคริสต์เจ้านะเป็นผู้ที่มีความเชื่อและศรัทธาในพระองค์ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปพี่น้องที่รักคะกำแพงที่ขวางกั้นเราอยู่กำแพงที่ขวางกั้นไม่ให้เราประกาศเรื่องราวของพระเจ้าก็คือความกลัวนั่นเองถ้าเราละทิ้งความกลัวหรือว่าขจัดความกลัวออกไปจากชีวิตของเราได้เราจะสามารถประกาศถึงเรื่องราวของพระเยซูคริสต์เจ้าได้เราจะสามารถ
บอกคนอื่นได้ว่าพระเจ้าทำอะไรในชีวิตของเราพระเยซูคริสต์เจ้าคือพระเจ้าของเรานะคะในชีวิตจริงของเราเราไม่ได้อยู่ด้วยการในคริสตจักรเท่านั้นใช่ไหมคะเรายังมีโอกาสที่จะออกไปภายนอกข้างนอกเราอยู่เรามีสังคมของเราในที่ทำงานในโรงเรียนในหรือที่บ้านในครอบครัวของเราญาติพี่น้องของเราซึ่งมีหลายคนหรืออาจจะส่วนมากเลยนะคะที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนเราไม่สามารถที่จะประกาศเรื่องราวของพระองค์ได้ทั้งที่เรารู้ว่าพระเจ้านั้นมีจริงพระเยซูคริสต์รักเราพระองค์ลงมาไถ่เราจากความบาปแต่เราไม่สามารถที่จะเอ่ยปากเล่าให้ใครฟังได้เพราะเรากลัวกลัวอะไรบ้างเรากลัวว่าเราจะเสียเพื่อนถ้าเราบอกเพื่อนใช่ไหมคะเรากลัวว่าจะ เรากลัวจะถูกล้อเรากลัวเสียลูกค้าถ้าเราจะเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังหรือถ้าเราจะชวนใครสักคนนึงมาโบสถ์เราก็กลัวว่าเราจะถูกล้อเลียนว่าเป็นพวกเคร่งศาสนาหรืออาจจะถูกเลิกคบเลยก็ได้ใช่ไหมคะความกลัวหลายสิ่งหลายอย่างเหล่านี้เป็นเหมือนกำแพงที่ขวางกั้นเราไม่ให้รับใช้พระเจ้านะคะหรือเราจะเกรงใจเพราะว่าเขาเป็นคนที่เราเคารพเราเขาอาจจะอาวุโสกว่าเราเขาเป็นเจ้านายเราเขาเป็นรุ่นพี่หรือผู้ที่เราไม่กล้าที่จะบอกเล่าเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ให้เขาได้ฟังนะคะแต่แท้จริงแล้วเราไม่ต้องอายเลยไม่ต้องกลัวเลยเราสามารถที่จะบอกเรื่องราวของพระเยซูคริสต์เจ้าให้เขาฟังได้ถ้าเรารักเขาถ้าเราปรารถนาดีต่อเขาจริงๆนะคะเราไม่ต้องกลัวเลยนะคะมีตัวอย่างบุคคลในพระคัมภีร์ที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เรานะคะเช่นดาเนียลหรือว่าโยเซฟและถึงแม้เขาจะอยู่ต่างบ้านต่างเมืองแต่เขายังมีความเชื่อศรัทธาในพระเยซูคริสต์เจ้าในพระเจ้านะคะสิ่งที่เขาทำก็คือเขาได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดเขาซื่อสัตย์ต่อนายซื่อสัตย์ต่องานและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและทำอย่างดีที่สุดสุดท้ายแล้วชีวิตของเขาก็เป็นที่ยกย่องผู้คนก็ยกย่องเขาและยกย่องพระเจ้าที่อยู่ในเขาด้วยนะคะวันนี้เราทั้งหลายก็สามารถทำเช่นนั้นได้เหมือนกันยอนเคยใฝ่ฝันถึงอำนาจนะคะยอนเป็นสาวกที่ติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าแต่ลึกๆแล้วเขาปรารถนาสิ่งที่ปรารถนาตำแหน่งปรารถนาอำนาจในโลกนี้นะเขาต้องการสิ่งเหล่านั้นนะใจของเขาพะวงอยู่กับผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับนะคะเขามองข้ามพระพรที่สำคัญพระพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไปนะเขาไขว่คว้าหาสิ่งที่ไม่จีรังนะคะและคิดว่ามันคือของดีคิดว่ามันคือของจริงนะผู้ที่แสวงหาเกียรติในโลกนี้เขาก็จะได้รับเกียรติในโลกนี้แต่ว่าเขาจะไม่ได้รับเกียรติจากพระเจ้านะคะขอให้เราทั้งหลายแสวงหาสิ่งที่มั่นคงสิ่งที่จีรังสิ่งที่ถาวรนิรันดร์นะคะเมื่อเรารู้ว่าความจริงเมื่อรู้ความจริงว่าอำนาจเกียรติยศชื่อเสียงที่เรามีในโลกนี้ไม่จีรังขอให้เราแสวงหาสิ่งที่จีรังก็คือในพระเยซูคริสต์เจ้านะแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้านะคะจากยอนจากคนที่เคยใฝ่ฝันอยากจะมีชื่อเสียงอยากจะมีตำแหน่งในโลกนี้วันนี้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปนะคะเขาคือผู้ให้เขาเป็นฝ่ายที่ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพราะเขารู้ความจริงแล้วค่ะว่าสิ่งที่เขามีนั้นมันมีคุณค่ามากยิ่งกว่าสิ่งที่เขาเคยใฝ่ฝันนะคะชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปเมื่อเรารู้จักพระเยซูคริสต์เจ้าอย่างแท้จริงนะคะหลังจากวันเพนเทคอสต์ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปเพราะเขาพบแล้วว่าพระเยซูคริสต์เจ้าคือความจริงค่ะเราอาจจะเป็นเหมือนคนง่อยที่ถูกรักษานะแต่บางทีเราก็ไม่กล้าลุกออกจากที่หรือไม่กล้าประกาศตนว่าเราหายแล้วนะวันนี้ขอให้เรามั่นใจกล้าหาญนะคะที่จะบอกคนอื่นว่าพระเจ้ารักษาเราอย่างไรพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตของเราอย่างไรเปลี่ยนจากคนบาปเปลี่ยนชีวิตเดิมของเราพระเจ้าให้ชีวิตใหม่เราอย่างไรขอให้เรากล้าหาญที่จะประกาศตนเช่นนั้นนะคะสิ่งที่สองก็คือไม่เลือกคนไม่เลือกคนนะคะมีคนมากมายที่พระวิหารมีคนที่มีความรู้มีความสามารถเป็นคนมั่งมีมีคนหลากหลายมากมายที่อยู่ที่นั่นนะคะเป็นแหล่งเป็นชุมชนใหญ่นะคะที่พระวิหารเปโตรกับยอห์นสามารถจะประกาศกับใครก็ได้แต่เขาก็ไม่ได้มองข้ามคนง่อยคนนั้นที่นั่งขอทานอยู่พระเยซูได้กล่าวถึงคำอุปมาเรื่องใหญ่นะคะเรื่องการเลี้ยงใหญ่นะในพระธรรมลูกาว่าคนหนึ่งได้ทำการเลี้ยงใหญ่และเชิญคนเป็นอันมากเมื่อถึงเวลาเลี้ยงเขาก็ใช้บ่าวของตนไปบอก
ไปบอกคนที่ได้เชิญไว้แล้วว่าเชิญมาเถิดเพราะสิ่งสารพัดได้เตรียมไว้พร้อมแล้วบรรดาคนเหล่านั้นก็พากันขอตัวคนแรกบอกว่าข้าพเจ้าซื้อนาไว้แล้วจะต้องไปดูนานั้นขอตัวเถิดอีกคนบอกว่าข้าพเจ้าซื้อโคไว้5คู่จะต้องไปดูโคนั้นขอตัวเถิดอีกคนก็บอกว่าข้าพเจ้าเพิ่งแต่งงานใหม่ข้าพเจ้าไปไม่ได้บ่าวคนนั้นจึงกลับไปเล่าให้นายฟังนายก็โกรธและสั่งอีกครั้งว่าจงออกไปโดยเร็วตามถนนใหญ่ตรอกน้อยในเมืองพาคนจนคนพิการคนตาบอดขาเขยกเข้ามาที่นี่เร่งเร้าให้เข้ามาเพื่อเรือนของเราจะเต็มและสุดท้ายคนที่เข้ามาได้รับประทานอาหารในงานเลี้ยงใหญ่ก็คือคนเหล่านั้นที่ไม่ควรจะที่เขาอาจจะไม่เคยมีโอกาสได้เข้ามาวันนี้เขาได้เข้ามานะพระเยซูตรัสว่าคนปกติไม่ต้องการหมอแต่คนที่รู้ว่าตัวเองเจ็บป่วยนั้นต่างหากที่ต้องการการรักษาพี่น้องที่รักคะคนที่รู้สึกว่าตัวเองบกพร่องเขาจะได้รับการเติมเต็มนะคะคนที่รู้สึกว่าตัวเองบกพร่องฝ่ายวิญญาณเขาจะเป็นสุขเพราะแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขานะคะในสายตาของเราคนแบบไหนที่สมควรจะได้รับข่าวประเสริฐคนที่สวยไหมหล่อไหมหน้าตาดีคนที่ดูดีดูเป็นมิตรไหมเราถึงจะกล้าเข้าไปประกาศกับเขาแต่วันนี้ขอให้เรากล้าหาญที่จะประกาศกับทุกคนโดยที่ไม่เลือกนะคะว่าเขาจะเป็นใครขอให้เรามีหัวใจที่จะประกาศกับทุกคนโดยไม่เลือกว่าเขาเป็นใครเพราะว่าทุกคนสมควรจะได้รับข่าวประเสริฐนั้นข่าวประเสริฐเป็นของทุกคนความรอดเป็นของทุกคนพระเจ้าทรงรักเราทุกคนพระเจ้าไม่ได้เลือกว่าเราจะเป็นใครนะพระองค์ประทานความรอดแก่เราทุกคนนะคะขอให้เรากล้าหาญที่จะประกาศความจริงว่าพระองค์เป็นพระผู้ช่วยรอดเป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราจริงๆนะคะอย่างที่อาจารย์เปาโลได้กล่าวว่าข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐเพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้านะคะและประการที่3ข้าพเจ้าอยากสนุนใจนะคะว่าความจริงหรือสัจจะจะทำให้เป็นไทยความจริงจะทำให้เป็นไทยในพระธรรมยอห์นได้กล่าวว่าแต่ท่านทั้งหลายจะรู้จักสัจจะและสัจจะจะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไทยหรือข้อหนึ่งกล่าวว่าเหตุฉะนั้นถ้าพระบุตรทรงกระทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไทยท่านก็เป็นไทยจริงๆนะคะเปโตรยอห์นจุงคนง่อยคนนั้นลุกขึ้นยืนเขากล่าวคนง่อยว่าเงินและทองเราไม่มีแต่ที่เรามีคือในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าจงลุกขึ้นเถิดหรือจงเดินเถิดเขาจุงมือคนนั้นลุกขึ้นยืนผู้ชายคนนั้นลุกขึ้นกระโดดโลดเต้นดีใจวิ่งเข้าไปในพระวิหารพร้อมกับเขาทั้งสองพี่น้องที่รักคะในโลกนี้มีคนง่อยมากมายคนง่อยฝ่ายวิญญาณที่ต้องการการรักษาที่รอคอยการรักษาอย่ารอช้าที่จะนำข่าวประเสริฐไปถึงคนเหล่านั้นเพราะว่าหลายๆคนอยู่ในความมืดมิดเขาต้องการแสงสว่างในชีวิตและพระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นข่าวดีเป็นข่าวดีสำหรับเขานะคะพระองค์เป็นแสงสว่างที่จะนำความหวังไปสู่ชีวิตของเขาขอให้เรากล้าหาญที่จะบอกความจริงแก่ทุกคนนะคะว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงรักษาเราทั้งหลายได้พระองค์จะปลดปล่อยเราจากให้เป็นไทยเป็นไทยจากความบาปเป็นไทยจากการเป็นทาสของความบาปนะให้เรานำยาดีนี้ไปสู่ทุกๆคนนะคะขอพระเจ้าทรงขจัดความกลัวไปให้เรากล้าหาญที่จะออกไปประกาศข่าวประเสริฐและเราจะไม่เลือกนะว่าเขาจะเป็นใครก็ตามเราสามารถที่จะประกาศกับเขาได้เพราะทุกคนสมควรจะได้รับข่าวประเสริฐและสุดท้ายนี้ให้บอกให้เขารู้ความจริงว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงลบล้างความบาปหรือปลดปล่อยเราจากการเป็นทาสของความบาปได้นะคะขอพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะThank you.